สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดู flow control อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการควบคุมทิศทางการไหลแบบวนซ้ำหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบบลูปกันสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างลูปแบบ while นะครับหรือที่เราเรียกว่า while loops ทีนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าลูปคืออะไรนะครับลูปถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยลูปก็คือการวนซ้ำนะครับก็คือการที่โปรแกรมเนี่ยจะวนซ้ำการทำงานชุดคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งนะครับภายใต้เงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจริงนะครับจนกระทั่งเงื่อนไขเนี่ยมันกลายเป็นเท็จโปรแกรมก็จะข้ามลูปตัวนี้ชุดคำสั่งตัวนี้แล้วก็ไปดำเนินการในชุดคำสั่งต่อไปนี่มาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเรามีเงื่อนไขที่ว่า x น้อยกว่า10นะครับแล้วเราถึงจะ print x ออกมาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่า x ไปเรื่อยๆนะกรณีนี้นะครับเราใช้คำสั่ง y แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับถ้าเราจำได้ที่ผมพูดในหัวข้อที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าคำสั่งที่มีเครื่องหมายโคลอนก็คือเป็น header นะครับเพราะนั้น header เนี่ยก็คือเป็นคำสั่งที่เราบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกปฏิบัติแล้วคำสั่งที่ต้องเลือกปฏิบัติจะต้องมีการกดแท็บนะครับเพื่อเลื่อนเลเวลของชุดคำสั่งไปอีกเลเวลหนึ่งเพราะนั้นเราถึงต้องมีการกดแท็บนะครับ2ตัวนี้เพื่อรู้ว่านี่คือคำสั่งที่อยู่ภายใต้ header y ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มต้นให้ x มีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็เจอคำสั่งเงื่อนไขลูปนะครับมันก็จะพิมพ์ x ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มค่าทีละ1จนกระทั่ง x มันมากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับซึ่งให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับก็จะหลุดออกจากชุดคำสั่งหรือนะครับเราสามารถที่จะรันสมาชิกที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีลำดับได้นะครับสมาชิกกลุ่มที่มีลำดับที่มีสมาชิกอยู่นะครับจะให้ค่าความจริงเป็นจริงเสมอครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะพิมพ์สมาชิกแล้วก็ค่อยๆตัดสมาชิกนะครับในสตริงไปทีละตัวจนกระทั่งมันหมดพอเป็นสมาชิกที่มันหมดปุ๊บนะครับมันก็จะให้ค่าความจริงเป็นเท็จก็จะจบการทำงานของลูปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีชุดคำสั่งชุดข้อมูลนะครับที่เป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นสตริงจะเป็นลิสต์หรือว่าเป็นทูเปอร์ที่มันเป็นข้อมูลว่างคือไม่มีสมาชิกค่าความจริงนะครับจะเป็นเท็จเสมอทีนี้ในกรณีเดียวกันกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มจำนวนจุดลอยตัวหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มันมีค่าเป็นศูนย์จำนวนเหล่านี้จะให้ค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์จะมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับทีนี้คำสั่งที่เราสามารถใช้ในลูปก็จะมี3ตัวหลักๆก็คือ break ก็คือเราจะออกจากลูปนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุด continue ก็คือกลับไปเช็คเงื่อนไขลูปใหม่หรือ pass ก็คือไม่ทำอะไรเลยครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เราจะใช้คำสั่ง break ในกรณีที่ x มีค่ามากกว่า10ครับเพราะนั้นในกรณีนี้นะครับถ้าเราเริ่มต้นให้ x มีค่าเท่ากับ1มันก็จะรันไปจนกระทั่งค่ามันมากกว่า10นะครับก็ถึงจะทำให้เงื่อนไข if นะครับเป็นจริงนะครับก็จะทำการเบรกก็คือออกจากลูปใกล้สุดก็คือลูป while ลูปตัวนี้นะครับหรือนะครับถ้าเราใช้ continue ก็คือต่อไปก็ตามที่เงื่อนไขเนี่ยมันยังคงเป็นเท็จถูกไหมครับเพราะว่าเอ้ยโทษไม่ใช่สิเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเราถึงจะprint x แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะไม่ print ก็จะวนกลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่กรณีนี้นะครับก็จะ print เฉพาะ
x ที่หาร2ลงตัวหรือนะครับเราจะใช้คำสั่ง pass ก็คือเราไม่ทำอะไรให้กลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่นะครับก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานลูปแบบ while คร่าวๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าผู้เรียนคนไหนนะครับศึกษาจากตัวอย่างแล้วก็ศึกษาจากในเนื้อหาที่ให้ไปแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถโพสต์ข้อความในการสนทนาได้นะครับ